สวัสดีแฟนมวยทุกท่านครับโอ้โหคู่7นี่ดูเดือดมากเลยครับที่7ครับดูเดือดเลือดบ้านเลยครับมีครบทุกรถเลยนะครับเมาเดือดทุกยกเลยนะครับสวัสดีน้องชายยกที่เป็นยก4นะสู้ดีมากครับสุดยอดมากครับผมไปโดนเมาตรงนั้นเสียลูกเมาครับยอมรับอันนั้นยอมรับลูกเสียตรงนั้นที่แรกผมว่ายก3น้ำเงินก็หมดแล้วก็มาได้นะหมดแล้วหมดยก3อ่ะโอเคมีหลายครบเหลือเกินคู่นี้นี่เจอกันครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับผมคู่นี้4เราผลเป็นไงครับผมสามไฟก่อนเป็นไงครับสองถ้าครั้งที่3นี่เราชนะน็อกเขาที่จัดนี้เราเสียเปรียบให้เราปล่อย21เราปล่อยชกไหมครับพี่กันที่เราปล่อยชกไหมครับหรือว่าไม่ปล่อยที่เขาจะต่อย118 120วันนี้มา121ก็1ปอนด์นะเสียดายน้องชายเนาะสู้มากเลยใจเกินร้อยจริงครับผมเป็นมวยที่ไหนครับเนี่ยในห้องสอนครับในห้องสอนเหนือสุดประเทศไทยไหมห้องสอนเนี่ยหรือว่าเชียงรายครับผมแม่ห้องสอนแม่ห้องสอนเหนือสุดเลยใช่ไหมครับผมแม่ห้องสอนเชียงรายเหนือสุดของเราอยู่ตะวันตกอ๋อที่มันเป็นที่ไหนเอาความรู้รอบตัวครับเชียงรายเหนือสุดของภาคใต้และภาคเหนือครับผมประเทศไทยเราครับดีนะภาคใต้สุดก็สวยโกลด์ภูผานะพี่เพชรภูผาสิเจ๊แดงครับกันเรียนสู้ดุดันประเภทว่ามีก๊อก5ก๊อก6ให้ลุ้นกันตลอดเลยครับผู้โดยสารถึงจะเสียก็ไม่เสียตังค์นะไม่เสียดายครับผมเป็นไงบ้างครับชายอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้ครับผม19ครับ19นะวัยชะกันเลยนะพอใจกับผลงานไหมวันนี้ก็ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เนาะหมัดเมาไปพลาดลูกเดียวเลยนะวันนี้ร่างกายลงมาสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้ครับผมถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์80นะไม่เต็ม100จะเต็ม100สนุกกว่านี้นะครับผมน่าจะมีภาค5นะคู่นี้เจอกันอีกรอบได้ไหมได้ครับได้นะน้ำหนักไหนครับผม119ได้119วันนี้ทำไม่สำเร็จอยากขอโทษใครบ้างครับขอโทษทุกคนครับที่เป็นหัวใจผมวันนี้แพ้ครับแล้วก็ที่ขาดแรกคือผู้โดยสารวันนี้นะครับผมที่เชียร์กันกับผู้โดยสารก็แต่ผู้โดยสารก็ไม่เสียดายตังค์นะสู้บู๊ทิ้งท้ายด้วยเนาะฝากแฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับติดตามเลยครับไฟหน้าจะทำให้ดีวันนี้ครับครับยอดผมสิเจ๊แดงครับจากแม่ผมฝากแฟนมวยด้วยครับเป็นกำลังใจให้ครับนี่ก็เป็นลูกพี่ครับฝากน้องเขาไว้ด้วยครับวันนี้นี่ดูเดือดนะผู้ชนะน่าจะยังไม่มานะครับน่าจะไปรับอาชีพอยู่โต๊ะเนี่ยเราดูที่โต๊ะให้ไปแล้วโอเคครับนี่ก็เรื่องหลังทีมเจ้านี่ก็เป็นบรรยากาศของเพชรภูผาสิทธิ์เจ๊แดงนะครับโอ้วันนี้พ่ายแต้มให้กับทางด้านยอดมงคลรถสวยจ้าเจ็ดสายผิวนะครับโอ้โหนี่นี่แรงเดือดทุกยกเลยครับเดี๋ยวรอผู้ชนะสักคู่นะครับโอ้โหคุณสมกิจนะครับต่อยมันมากครับคู่นี้โหสุดยอดครับผมนี่ติดขอบเวทีแล้วคู่นี้ต้องมีภาค5นะครับผมว่าผัดกันแพ้ใครกับชนะมาคนละ2นะผู้ชนะน่าจะรับอัดฉีดอยู่นะครับแฟนมวยจะรอสักครู่ครับเกินค่าตัวครับโอ้โหเยอะครับเกินค่าตัวจริงครับคู่นี้นี่น่าจะได้รับรางวัลคู่ดูเดือดนะเสียดายจริงๆราคานี่พลิกไปพลิกมาโอ้โหอัดฉีดอีกฝั่งนึงก็ 50,000 อีกฝั่งนึงก็ 80,000 โอ้โหรับ2ฝั่งเลยครับมีแนวโน้มที่จะได้
ผู้ชนะมาแล้วนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับคู่นี้เดี๋ยวมาดูทางด้านยอดมงคลรถสวยแจ๊สเจ็ดใส่ผิวกันบ้างนะครับมาดูผู้ชนะกันบ้างนะครับน่าจะมีอาจิตไหลกำปั้นอยู่นะครับเหนื่อยนิดนึงครับยก5ยก3นี่เรากลับมาเป็นรองช่วงหมดยก3เนี่ยยก3รู้สึกว่าจะเป็นต่อครับต่อยล้มของทีแต่ว่ายก4นี่เราไม่ได้ลูกต่อยล้มเหมือนกันครับล้มนะได้อาการได้อาการปลายยก4ครับก็หมดยก4แล้วมั่นใจนะมั่นใจเลยครับมั่นใจนะครับได้อาการเยอะเกมเป็นไงวันนี้สนุกครับพลิกไปพลิกมาขึ้นมาก็เป็นรองครับเป็นรองครับมีอาชีพไหมเนี่ยมีครับได้เท่าไหร่ครับทั้งหมดว่า 70,000 ครับ 70,000 ครับผมเยอะเลยนะไปเจ็ดกำปั้นเลยนะเนี่ยกวนใจผลงานนี่นี้ก็ยังไม่เท่าไหร่ครับยก5ยังมีแผ่วนิดนึงครับต้องปรับปรุงแก้ไขจุดไหนบ้างครับน้ำหนักด้วยครับวันนี้ลดเยอะที่สุดวันนี้ต่อย120ทุกทีต่อย123ครับเกมหลังจากที่เราได้ต่อยเขาเมาเข้ามุมยก2อ่ะเราคิดว่าเขาจะกลับมาเล่นเกมได้ขนาดนี้คิดว่าเขาจะน่าจะกลับมาบวกครับเพราะเราบวกซ้ายอยู่ครับในใจเรารู้ลึกตอนนั้นนี่คือหลังจากที่เขาขาปัดเข้ามุมไปแล้วยกต่อมาเรามีความคิดเห็นยังไงบ้างคิดว่าต้องกดให้อยู่ครับไม่งั้นเขาก็แข็งเหมือนกันครับมันนั้นก็เหนื่อยใช่ครับ4ครั้งที่เจอกันเดือดแบบนี้ทุกครั้งไหมเดือดครับไปนี่เดือดที่สุดเลยครับเดือดที่สุดเลยโอ้โหสถิติ4ครั้งที่เจอกันก็ชนะคนละ2ใช่ครับวันนี้เราเพิ่งตีเสมอได้เลยใช่ครับชนะ2แพ้2มีโอกาสเจอกันมั้ยอ่ะอีกครั้งที่5ก็แล้วแต่โปรโมเตอร์เลยครับจังหวะที่เป็นจุดเปลี่ยนของเกมเราคิดว่าอยู่ที่จังหวะไหนต่อยหมัดล้มมีอาการได้เมาช่วงปลายยก2มั้ยหรือว่ายก3กับยก4เลยครับยก2ก็ตุนไว้อยู่แล้วใช่ครับแล้วก็มียก3ยก4ตุนเข้ามาอีกปลายยก4ก็ต่อยล้มคาเชือกทำให้เรามั่นใจเลยใช่ครับต่อยกระเด็นต่อยล้มตรงนั้นเลยครับทำให้เราอุ่นใจเลยน่าจะเป็นฝ่ายรับการชุมช่วงที่เขาเร่งมายก5เนี่ยตอนนั้นเราทำท่าไม่ดีเหมือนกันนะเป็นเพราะอะไรแผ่วนิดนึงครับยกครับแผ่วก็กัดฟันโตไว้ครับแต่ว่าก็ยังมั่นใจอยู่นะว่ามั่นใจครับได้ยก4เยอะครับยก4ถ้าเกิดเราไม่ได้หมัดที่ต่อยกระเด็นลูกนั้นนะน่าจะแพ้ครับเพราะว่าได้ยก4หมัดนั้นก็ผมมั่นใจครับก็คือว่าน้องๆนับเลยใช่ไหมใช่ครับ4ครั้งที่เจอกันมันทุกครั้งโดยเฉพาะครั้งนี้ครับผมครั้งนี้มันที่สุดเลยครับมีอาชีพเท่าไหร่ครับรวมๆว่า 70,000 ครับโอ้โห 70,000 ไม่รวมค่าตัวครับเห็นเมื่อกี้พี่เขาถามเขาก็บอกว่า 90,000 ของเขาแต่ว่าของเขาได้เป็นตัวเลขของเราได้ 70,000 ได้น้อยกว่าแต่ว่าได้เงินสดๆเลยครับดีใจไหมดีใจครับดีใจไม่เคยได้เยอะมากขนาดนี้เลยครับเป็นครั้งแรกไหมที่ได้เงินฉีดเยอะขนาดนี้ใช่ครับครั้งแรกครับโอ้โหดีใจขนาดสุดๆเลยครับเกือบร้องไห้ครับบนนี้เกือบร้องไห้เราเป็นคนจังหวัดโคราชจังหวัดนครราชสีมาฝากถึงแฟนๆที่ติดตามเชียร์เรานี้นี่ให้กำลังใจแล้วคอมเมนต์มาว่าต่อยสนุกทั้งคู่เลยก็ขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ทางบ้านด้วยครับที่ช่วยเชียร์แล้วก็เป็นแฟนมวยทุกคนนะครับที่ช่วยติดตามคอยเชียร์ผมขอบคุณครับโอเคยินดีด้วยครับผมยินดีครับก็นี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่7นะครับศึกมวยมันสนั่นเมืองทางด้านยอดมงคลรถสวยจ้าเจ็ดใส่ผิวนะครับชนะคะแนนทางด้านเพชรภูผาสิทธิ์เจ๊แดงนะครับคู่นี้ต้องมีภาค5นะผมมั่นใจเลยนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมครับแอดมินขอจบไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวจะมาไลฟ์สดคู่เอกช่วง2ให้ดูอีกรอบนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับแอดมินพูดจาอะไรไม่ดีก็ขออภัยไว้มาณที่นี้ด้วยนะครับจะพยายามปรับปรุงแก้ไขครับขอบคุณครับ